วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีนะครับว่ามีเรื่องราวข่าวสารมากมายปริมาณมหาศาลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทั้งมาจากสื่อโซเชียลจากการพูดคุยนะครับเหล่านี้มีทั้งข้อจริงและข้อเท็จเป็นข่าวหรือข่าวลวงอยู่บ้างนะครับก็เหมือนน้ำในคลองเราก็ต้องแกว่งสารส้มให้ตกตะกอนนอนก้นก่อนนะครับเราจะได้เห็นน้ำใสๆอยู่ข้างบนผมก็อยากให้คนไทยทุกคนควรยึดหัวใจนักปราชญ์นะครับในการใช้ชีวิตก็คือสุจิปุริแปลความหมายว่าคือฟังคิดถามเขียนหมายถึงว่าจะฟังก็ต้องฟังหูไว้หูหรือถ้าจะเป็นคนรักการอ่านก็ต้องมีภูมิคุ้มกันโดยรู้เท่าทันจากนั้นต้องคิดตามนะครับให้รอบด้านใช้เหตุใช้ผลหากสงสัยต้องไต่ถามผู้รู้ผู้ที่เชื่อได้เพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องซักซ้อมความเข้าใจแล้วฉลาดที่จะขีดเขียนจดจำแพร่ต่อว่าอะไรคือสาระอะไรคือแก่นสารก็ควรจะบันทึกเก็บไว้เป็นองค์ความรู้เป็นประวัติศาสตร์ส่วนที่จะเป็นกระพี้นะครับคือเปลือกลอกก็อย่าไปเสียเวลามากนักบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมกับประชาชนเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทำให้เกิดความขัดแย้งในช่วงระยะเวลาอันสำคัญยิ่งนี้อาทิวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยสิ่งที่เป็นสาระนักศึกษาก็ได้แก่ปัจจุบันนั้นประชากรช้างไทยเหลือเพียง 6,000 ตัวนะครับโดยประมาณถึงแม้ว่าเราจะดูแลอย่างไรก็ตามนะมันก็จำนวนจำกัดนะครับจากประชากรช้างทั่วโลก 750,000 ตัวสำหรับประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั้นมีความผูกพันกับช้างมายาวนานภาษาไทยจึงมีลักษณะนามสำหรับช้างแตกต่างกันเช่นช้างป่าเรียกว่าตัวถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราเรียกว่าโขลงเมื่อช้างนำมาฝึกมาเลี้ยงไว้ใช้ในบ้านเราเรียกว่าเชือกแต่ถ้าเป็นช้างหลวงเราใช้ลักษณะนามว่าช้างสำหรับช้างตัวผู้เราเรียกช้างพลายช้างตัวเมียเรียกช้างพังนั่นคือความงดงามทางภาษาของเรานะครับเป็นไทยนิยมอีกอย่างนึงที่คนไทยเด็กไทยควรจะเรียนรู้รับรู้ไว้ไม่หลงลืมใช้ให้ถูกต้องเพราะการใช้ภาษานั้นจะสะท้อนระดับการศึกษาของผู้พูดนะครับหากจะพูดถึงสาระที่เป็นความสำเร็จของรัฐบาลนี้ที่เกี่ยวข้องกับช้างรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามที่เรารู้จักกันในนามอนุสัญญาไซเตสนั้นคนไทยบางส่วนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่ประชาคมโลกก็ได้จารึกว่ารัฐบาลนี้และคสช.ได้ใช้ความพยายามทั้งในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและกระบวนการยุติธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาการค้างาช้างในประเทศไทยจนผลเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาอารยชาตินะครับหลังจากที่เป็นปัญหาคู่สังคมไทยมาหลายสิบปีผมก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันรักษาสิ่งดีๆที่เราทำไว้ให้นี้ต่อไปนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องคนกับช้างอยู่บ้างนะเราต้องพยายามแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีผลกระทบกับคนมากนักวันนี้เราก็ได้มีการปิดถนนบางเส้นไปแล้วก็ต้องไปดูแลช้างบางทีก็มีช้างเกเรอยู่ด้วยนะครับต้องหามาตรการว่าจะทำยังไงกับช้างเกเรเหล่านั้นนะที่อยู่ที่อาศัยจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องมองหลายด้านด้วยกันนะย้อนกลับมาที่หัวใจนักปราชญ์อีกครั้งนะครับผมไม่หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นนักปราชญ์หรือเป็นปราชญ์เลยที่ว่าเดี๋ยวก็มีคำพูดบิดเบือนไปอีกนะเพียงแต่นักปราชญ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและในการดำรงชีวิตนะครับดังนั้นผมเพียงต้องการให้ทุกคนนั้นรักการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อจะพัฒนาตนเองเนื่องจากจะทำให้คนไทยในยุคดีเท่ามีลักษณะสำคัญ2ประการก็คือ 1. รู้อะไรก็ต้องรู้จริงรู้อิงหลักวิชาการและเหตุผลและ 2. ทำอะไรก็ทำให้ถูกกฎกติกาบรรยัติสากลและกฎหมายด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับสำหรับกรณีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตที่มีความถี่มากขึ้นและหลากหลายประเด็นในสังคมทุกวันนี้นั้นอาจจะถูกบิดเบือนว่ามีการกระทำทุจริตมากขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้คสช.ผมก็อยากให้ตรึกตรองดูให้ดีนะครับให้ใช้ใจมองใช้ปัญญากลั่นกรองเราก็จะเห็นมุมสว่างของปัญหานี้ก็เป็นแก้ดีในสังคมไทยปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมเห็นหลายประการตัวอย่างเช่นเราจะเห็นความจริงว่าปัญหาทุจริตนั้นมีอยู่ในทุกระดับในสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบันเพียงแต่ปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่เคยอยู่ใต้พรมแล้วก็ถูกเปิดเผยสู่สังคมด้วยบทบาทของสื่อโซเชียลบางอย่างก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนการสืบสวนเหล่านี้ซึ่งใช้เวลานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบทบาทที่สร้างสรรค์ของโซเชียลนี้จะเป็นการทำหน้าที่ที่ควรส่งเสริมทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้นหากแต่จะต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนจะนำเข้าสู่ระบบเครือข่ายนะครับ3ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องระบบรับเรื่องราวท้องทุกข์ของรัฐบาลนี้ได้มีการเปิดกว้างนะครับและเข้าถึงใกล้กว่าที่ผ่านๆมาหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลนี้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นผมก็ได้เปิดช่องทางหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1111หรือสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรม
นะหรือคสช.ก็มีช่องทางทั้งหมดนะครับต้องดูสมัยก่อนๆนี้มีไหมเรื่องแบบนี้นะครับร้องเรียนที่ไหนได้บ้างได้มีการแก้ไขปัญหาบ้างหรือเปล่าวันนี้แม้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถที่จะกรอกข้อความเพื่อจะร้องเรียนและเมื่อมีหลักฐานก็จะนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบในที่สุดตามที่เห็นเป็นข่าวในทุกวันนี้นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นจากสถิติ3ปีที่ผ่านมามีการขอให้รัฐช่วยดำเนินการมากกว่า3ล้านเรื่องนะครับไม่ใช่น้อยๆนะ3ล้านเรื่องแล้วเราก็สามารถดำเนินการไปแล้วได้ข้อยุติ198อันไหนที่ซับซ้อนมันก็อยู่ใน2ประเด็นที่ว่านั่นนะครับมันต้องมีการสอบสวนมีการดำเนินการหลายๆอย่างมีการใช้จ่ายงบประมาณมีการจะทำแผนงานโครงการใหม่นะครับหมายถึงว่าวันนี้รัฐบาลนี้เข้าไปดูทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหาน้อยใหญ่ย่อมจะต้องถึงมือผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นเมื่อเสนอมาผมก็ส่งให้หน่วยงานแก้ไขแล้วก็รัฐบาลคสช.ก็จะติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ส่งมาแล้วเก็บไว้เฉยนะครับเรื่องเยอะมากหลายเรื่องก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนหรือเรื่องการทุจริตถ้าไม่มีช่องทางที่ผมกล่าวมาพี่น้องก็ต้องไปหันไปพึ่งผู้มีอิทธิพลบ้างนักการเมืองไม่ดีบ้างนะครับก็จะกลายเป็นหนี้บุญคุณส่งผลต่อการเลือกตั้งเพราะนิสัยคนไทยก็คือเกรงใจคนและรู้จักบุญคุณคนอันนี้ก็ขอแยกออกนะครับผมไม่ว่าถ้าจะมีความกตัญญูรู้คุณแต่ต้องในทางที่ถูกต้องนะแล้วก็รู้จักบุญคุณของประเทศชาติรู้บุญคุณของแผ่นดินนะครับสำคัญกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับการทุจริตแล้วก็ไม่ปรากฏการทุจริตในระดับนโยบายนะครับที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวางหลายเรื่องศาลก็ตัดสินลงมาแล้วบางส่วนก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมหาหลักฐานทางพยานบุคคลวัตถุพยานต่างบุคคลทำให้ได้นะครับแต่ทุกเรื่องที่มีมูลความผิดจริงรัฐบาลนี้ก็ได้ผลักดันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยของประเทศโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการย่อมมีเสรีภาพในส่วนของตนไม่มีการก้าวไกลแต่ทำงานต้องเกื้อกูลกันบูรณาการกันเพื่อประเทศชาติและประชาชนสำหรับเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือเรื่องจิตสำนึกของคนในสังคมผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับวันนี้คนไทยมีจิตสำนึกมากขึ้นกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ผิดก็เยอะนะครับเพราะนั้นขอให้เอาเฉพาะที่แสดงในทางที่ถูกจะดีกว่าตระหนักถึงภัยเยียบจากการทุจริตที่ทวงความเจริญของสังคมไทยมาช้านานวันนี้เราจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือลอยนวลได้นะครับแต่ต้องไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับในการนี้ผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรมที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกตามวันที่2มีนาคมที่ผ่านมามีใจความสำคัญหลายประการอาทิ1ให้ยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาบรรณของผู้พิพากษาไม่ออกนอกกรอบที่ผิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และศึกษามาว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและมีความยุติธรรมให้กับประชาชน 2. กฎหมายไม่ว่าประเทศใดมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์รักษาความปลอดภัยรักษาความสงบแต่กฎหมายนั้นมีความลึกซึ้งใช้ให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในการบัตรต่างๆก็ไม่ดีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์และศีลและ 3. การปฏิบัติหน้าที่ในพระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้ง3สถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาติและเพื่อความสุขความร่มเย็นความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือบ้านของเราด้วยความยุติธรรมถูกต้องและโปร่งใสนั่นเองทั้งนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนในสังคมซึ่งเริ่มตั้งแต่ตำรวจอัยการจบที่ศาลนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาซึ่งเราก็ต้องว่ากันด้วยหลักฐานทั้งสิ้นมีการต่อสู้คดีนะครับอัยการทนายอันนั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับซึ่งเราเว้นไม่ได้ไม่เพียงแต่เท่านี้ผมก็อยากจะฝากไปถึงการทุกคนที่เป็นผู้ทำงานต่างประเทศประกันในบทบาทของผู้ใช้กฎหมายต้องไม่แสวงประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายไม่ตีความเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ค้องเพราะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปรองไว้ซึ่งความเสมอภาคในสังคมเมื่อมีความเสมอภาคแล้วความยุติธรรมก็จะคงอยู่คู่สังคมของเราต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเป็นที่เรื่องน่ายินดีในช่วงนี้ก็เป็นผลสำเร็จที่มาจากความเพียรของทุกๆฝ่ายประกอบกับความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยนะครับผมอยากจะขอบคุณและขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจกับผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดประจำปี2561จะทำโดย US News World Report นะครับก็เป็นผลการศึกษาของบริษัทเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือแห่งหนึ่งของโลก
ดยการตอบแบบสอบถามของนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่ทั่วโลกมากกว่า 21,000 คนถึงความคิดเห็นต่อประเทศต่างๆใน9มิติอาทิคุณภาพชีวิตสิทธิพลเมืองอิทธิพลทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมโอกาสการเติบโตในอนาคตโอกาสในการทำธุรกิจความสามารถของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวประชาชนไปเป็นต้นเพื่อจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาจัดระดับรวมโดยประเทศไทยติดระดับ1ใน10ของประเทศที่ดีที่สุดจาก80ประเทศถึง3ด้านด้วยกันอันได้แก่1ด้านการท่องเที่ยวผจญภัยประเทศไทยอยู่ระดับที่4เป็นผลจากความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวของคนไทยเป็นสยามเมืองยิ้มรักความสุขสนานรวมทั้งสภาพอากาศบ้านเราที่เหมาะสมมีธรรมชาติที่สวยงามมีสิ่งดึงดูดความสนใจและท้าทายอยู่หลายแห่งถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวในไทยเฉลี่ยเกือบ 50,000 บาทต่อครั้ง 1,530 เหรียญสหรัฐนะครับก็นับว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศที่สามารถกระจายไปสู่พี่น้องในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลต่างๆได้โดยตรงแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเหล่านี้ก็คือต้นทุนคือธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรคู่ท้องถิ่นคู่บ้านเมืองที่เหลือก็คือชุมชนเองก็ต้องมีการหาจัดการการให้บริการข้อมูลการอำนวยความสะดวกการเดินทางที่พักห้องน้ำห้องท่าความสะอาดถูกสุขลักษณะการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกลไกประชารัฐในพื้นที่จะช่วยได้มากนะครับที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบไม่ขูดรีดนักท่องเที่ยวหรือหลอกลวงนะครับในส่วนรัฐบาลก็จะดูแลในภาพใหญ่เพื่อจะเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศเพื่อให้ความเจริญเข้าถึงทุกพื้นที่มีความสะดวกและรวดเร็วมีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตให้ครบทุกหมู่บ้านกว่า 75,000 แห่งเพื่อใช้ในการหาข้อมูลการทำธุรกรรมและการติดต่อสื่อสารต่างๆได้ทั่วไทยนะครับรวมทั้งขยายผลการท่องเที่ยวในเมืองรองให้มากขึ้นก็จะเริ่มจากท่องเที่ยวในประเทศก่อนนะครับแล้วขยายผลไปยังท่องเที่ยวต่างประเทศไปพร้อมๆกันให้มากขึ้นระยะต่อไปนะครับเพื่อจะให้มีการกระจายได้และมีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพลงสู่ท้องถิ่น 2. ด้านโอกาสการเติบโตในอนาคตไทยถูกจัดอันดับไว้ในระดับที่6นะครับก็เป็นผลมาจากการรักษาเสถียรภาพของประเทศความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ไว้เชื่อใจของนักลงทุนรัฐบาลต่างประเทศโดยรัฐบาลนี้และคสช.มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยการผลักดันให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีมีแผนปฏิรูปประเทศที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่สิ่งที่เหมือนการได้ทันทีเราก็ไม่ได้รีรอนะครับเช่นนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้ก็คือ EEC ที่เรามุ่งส่งเสริม10อุตสาหกรรมเป้าหมายล้วนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกในอนาคตซึ่งจะเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญวิศวกรแรงงานที่มีทักษะและนวัตกรรมใหม่ๆของเราเองโดยมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมีการยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขออนุญาตประกอบการธุรกิจ e-shop doing business เป็นต้นที่กล่าวมานั้นเป็นต้นแบบนะครับสำหรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10แห่งในอนาคตก็เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาวที่ชัดเจนสามารถจะดึงดูดเม็ดเงินการทุนระยะยาวและองค์ความรู้เทคโนโลยีชั้นสูงจากความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมของประเทศได้และ3ด้านมรดกทางวัฒนธรรมไทยเราได้อันดับที่8โดยเฉพาะด้านอาหารที่ประเทศไทยของเราได้คะแนนสูงเท่ากับประเทศฝรั่งเศสเพราะเรามีทั้งอาหารที่มีเอกลักษณ์มีรสชาติที่เป็นชื่นชอบของชาวโลกเช่นแกงมัสมั่นได้อันดับ1ของโลกตามที่ซีเรนได้จัดอันดับ50สุดยอดอาหารเด็ดจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งต้มยำกุ้งและส้มตำผมก็ได้เล่าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนอีกทั้งเรามีผลไม้เมืองร้อนที่หลากหลายหากินง่ายตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยรัฐบาลก็ต้องไปบริหารจัดการน้ำและดูแลปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับตลาดนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อราคาจะได้ไม่ตกทำให้เราต้องมาตามแก้ปัญหาภายหลังอีกเช่นที่ผ่านมานะครับในเรื่องเหล่านี้มันก็น่าภูมิใจนะครับที่ต่างประเทศเขาประเมินประเทศไทยในทางที่ดีแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามีบางคนพยายามจะบิดเบือนพยายามจะให้ข่าวที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพื่อหวังผลในเรื่องการเมืองอย่างเดียวเพราะนั้นก็อยากให้สังคมสื่อต่างๆนั้นช่วยระมัดระวังนะครับในการให้ข่าวลักษณะนั้นด้วยนะครับช่วงนี้นอกจากงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยแล้วโชคดีที่เรามีละครภูเพศนิวาสเข้ามาเสริมอย่างลงตัวก็ไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะครับก็เป็นละครที่ดีในเวลานี้นะครับก็สอดคล้องพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการเป็นกระแสเป็นลมเพลลมพัดไม่นานก็จางหาย
แต่ผมก็มั่นใจนะครับมันอยู่ในสายเลือดของพวกเราทุกคนทั้งอุดมการณ์ความรักชาติคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมความไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศเราจะต้องมีความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามมาแต่โบราณกาลนะครับได้แก่การแต่งกายภาษาไปจนถึงโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเราก็มีสถานที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมจำนวนมากนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ลูกหลานวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่คนไทยไม่ได้เคอะเขินที่จะแต่งงานย้อนยุคออกจากบ้านไปในสถานที่ต่างๆผมก็อยากเห็นบรรยากาศหรือปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทั่วไทยตามโอกาสต่างๆหรือในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละท้องถิ่นนะครับซึ่งชาวต่างชาติเองต่างก็เห็นคุณค่าให้ความชื่นชมในการแสดงออกลักษณะนี้นะครับแล้วเราในฐานะลูกหลานก็ควรได้ตระหนักช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานของเราสืบไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะทำนะครับสำหรับในบางคันรัฐบาลนะครับครม.มีการแต่งชุดผ้าไทยอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับถ้าใครจะแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้ามาประชุมนะครับหรือข้าราชการจะแต่งชุดไทยย้อนยุคมาทำงานก็ได้ผมก็อยากจะเห็นหลากหลายนะครับแพร่ไปไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษานะครับหรือสถานการทำงานของเอกชนธุรกิจต่างๆถ้าแต่งชุดตัวนี้มาทำงานก็ดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ดูทุกคนก็มีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ซึมเศร้าเหงาหงอยนะแต่ข้อสำคัญก็คืออย่าไปบังคับนะครับอย่าไปบังคับแล้วก็ถ้าทำได้ในการท่องเที่ยวนะครับมีคนมาใช้เพื่อถ่ายรูปหรือเที่ยวในพื้นที่ที่มีโบราณสถานมันก็เป็นภาพที่งดงามนะครับทุกคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละมันก็จะเกิดอาชีพรายได้ขึ้นมาข้อสำคัญคืออย่าไปขึ้นราคาหรือไปหลอกลวงหรือไปต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอให้ทำให้สุจริตนะครับแล้วการผลิตผ้าไทยต่างๆออกมาก็จะมีคนใช้มากขึ้นมันก็เพิ่มงานเพิ่มรายได้เนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับโดยวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้แล้ว US News and World Report นะครับก็ได้มีการจัดอันดับของประเทศที่ดีที่สุดในด้านอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยอาทิในปีนี้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจโดยว่าจากมุมมองด้านต้นทุนการเริ่มธุรกิจต้นทุนในการผลิตความคล่องตัวมากขึ้นของระบบราชการการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆทั้งด้านระบบขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นทั้งนี้การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยใช้เวลาเพียง5วันอันนี้ก็เป็นผลมาจากความพยายามอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลนะครับของภาครัฐในการปรับลดขั้นตอนและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจทั้งในเรื่องเอกสารการขออนุญาตประกอบธุรกิจหน้าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จนะครับวันซอฟต์เซอร์วิสเพื่อจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการซึ่งการได้รับอันดับที่ดีเช่นนี้ก็สอดคล้องกับการปรับดีขึ้นมากนะครับของอันดับ Ease of Doing Business ที่ธนาคารโลกได้ประกาศออกมาเมื่อช่วงปลายปี2560ที่ผ่านมาดีขึ้นถึง20อันดับนะครับโดยรัฐบาลยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอีกหลายด้านนะครับเพื่อจะช่วยเพิ่มการดำเนินความสะดวกของภาคธุรกิจแล้วตอนนี้ก็เร่งรัดในเรื่องของภาคประชาชนด้วยนะครับการบริการให้กับประชาชนในเรื่องของเอกสารต่างๆนี้ต้องลดให้ได้นะครับโดยเร็วทุกส่วนราชการต้องปฏิบัตินะครับในการจะลดการใช้เอกสารให้กับประชาชนผมจะขอประเมินดูผลงานของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับเราก็หวังว่าสิ่งที่เรากล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นจะสามารถดึงดูดธุรกิจจากประเทศต่างๆให้เข้ามาลงทุนเกิดการจ้างงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมนะครับเพียงแต่พี่น้องประชาชนก็จะต้องแสวงหาโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเหล่านั้นในท้องถิ่นของตนให้ได้นะครับก็จะได้ประโยชน์อย่างทั่วหน้าค่อยๆเพิ่มไปนะครับการบริหารจัดการที่ไม่ดีนะครับหรือหวังกำไรแต่เพียงอย่างเดียวมันก็ไปไม่รอดนะครับระยะยาวไปไม่รอดต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มนะจนทุกคนยอมรับได้นะครับเราก็ต้องการเพิ่มรายได้ในท้องถิ่นให้มากที่สุดนะครับเป็นรายได้ของท้องถิ่นด้วยรัฐบาลก็ได้แต่ภาษีมานะครับในเรื่องของความน่าลงทุนที่สุดนั้นประเทศไทยของเรานั้นเป็นอันดับที่8ในมุมของความมีพลวัตมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมีระบบภาษีที่เอื้อต่อการลงทุนมีความสามารถผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมรวมถึงมีแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับที่ผ่านมาก็ได้สร้างบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพเร่งสร้างความปรองดองที่สำคัญก็คือมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนมักพิจารณาเพื่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือยกให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตมีการใช้วัตถุดิบหรือแรงงานในประเทศย่อมเป็นการช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมและยกระดับความกินดีอยู่ดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนระยะต่อไปด้วยอีกด้านที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเพิ่มคุณภาพของบุคลากรในด้านแรงงานที่มีฝีมือและผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็คือการที่เราได้เป็นอันดับที่5ของประเทศดีที่สุดในการศึกษาต่อต่างประเทศจ
จากมุมมองที่ไทยมีบรรยากาศให้ความสุขสนานมีชีวิตชีวาเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อและใช้ชีวิตระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีการศึกษาที่มีคุณภาพมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เข้าถึงง่ายและมีสถานที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนว่าเราสามารถจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคเข้ามาร่วมกันส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆของประเทศและภูมิภาคได้อีกทั้งก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนภาคเอกชนของประเทศต่างๆในอนาคตไปได้ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวการทำธุรกิจและแนวโน้มในการเติบโตที่ดีแล้วประเทศไทยได้รับอันดับค่อนข้างดีในเชิงของการใช้ชีวิตด้วยนะครับโดยเป็นอันดับที่20ของประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพโดยเราพิจารณาจากมุมมองของคนรุ่นใหม่ในเชิงของตลาดแรงงานที่ตื่นตัวเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความสามารถของผู้ประกอบการความเท่าเทียมทางรายได้นวัตกรรมความน่าอยู่อาศัยและความก้าวหน้ายิ่งไปกว่านั้นการใช้ชีวิตหลังเกษียณก็อยู่ระดับที่20เท่ากันนะครับจากการสำรวจผู้มีอายุเกิน45ปีที่มีการให้คะแนนความสะดวกสบายของชีวิตหลังเกษียณโดยเห็นว่ามีค่าครองชีพที่ไม่แพงมีภาษีที่เอื้อในการใช้ชีวิตความเป็นมิตรความน่าอยู่อาศัยสภาพอากาศที่เหมาะสมการให้สิทธิในการถือครองทรัพย์สินและระบบสาธารณสุขที่ดีรวมถึงที่น่าสนใจก็ได้แก่การที่ไทยได้อันดับที่28ของประเทศที่มองการไปข้างหน้าเมื่อพิจารณาความสามารถในการปรับตัวต่อความท้าทายและการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ประกอบการการมีนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าการจัดอันดับที่เราได้รับทั้งหมดนี้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้เองนะครับแต่ก็เป็นผลจากการที่ภาครัฐรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศประชาชนต้องเข้มแข็งรู้จักปรับตัวสร้างโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มประกอบกับภาคประชาชนให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนและสนองตอบนโยบายต่างๆเป็นอย่างดีนะครับผมก็ไม่อยากไปแข่งกับใครหรืออยากให้ดีกว่าประเทศอื่นหรอกนะครับเราต้องทำยังไงจะเป็นหุ้นส่วนกันได้หุ้นส่วนอายุศาสตร์กันได้นะครับผมอยากให้เราแข่งกับตัวเองมากกว่ามาทบทวนตัวเองมาปรับตัวกันมาพยายามไปร่วมกันนะครับเพื่ออนาคตในการที่รักษาภาพลักษณ์รักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจบรรยากาศการลงทุนของประเทศเอาไว้ร่วมกันปรับตัวให้เข้มแข็งได้จากภายในพึ่งตนเองได้ในขณะเดียวกันก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพของประเทศในการแข่งขันเอื้อให้มีการลงทุนจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเทคโนโลยีระดับสูงทั้งหมดนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตของประเทศให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำสู่สังคมสงบสุขเพราะทุกคนมีกินมีใช้ไม่ใช่เพื่อรัฐบาลไม่ใช่เพื่อรักษาอันดับเหล่านี้นะครับแต่ก็เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนและลูกหลานของพวกเราในอนาคตนะครับผมขอร้องนะครับในครั้งนี้เรากำลังเดินหน้าไปถูกการเลือกตั้งก็ขอให้รักษาบรรยากาศรักษามุมมองของต่างประเทศกับเรานั้นให้ดีที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้เขาให้ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาประเทศนะครับในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความชิบตายก็เดินไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะครับวันนี้ให้ความใจกับธุรกิจนะครับการดูแลประชาชนนะครับสิทธิประชาชนต่างๆนี้ซึ่งรัฐบาลนี้ก็ทำทุกอย่างนะครับแน่นอนมันต้องมีปัญหาอยู่บ้างนะครับสุดท้ายนี้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วการเมืองที่ทุกฝ่ายสังคมให้ความสนใจก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนนะครับช่วยกันลดความสับสนโอลหม่านวุ่นวายบิดเบือนโจมตีในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับช่วยกันลดลงให้ได้เพื่อเจริญหน้าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพซึ่งอะไรที่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพก็ย้อนกลับไปดูก่อนปี57ที่ผ่านมานะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเราก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเราต้องทำอะไรต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรดีอะไรไม่ดีเราพูดกันมามากแล้วนะครับรัฐบาลก็ไม่สามารถจะไปตอบโต้ในทุกประเด็นนะเราพูดบิดเบือนอะไรไม่ได้เราต้องพูดในข้อเท็จจริงนะครับเรื่องการลงโทษเรื่องการสอบสวนเรื่องการทุจริตรัฐบาลนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ทุกประเด็นนะครับทุกเรื่องเรื่องการเตรียมการไปสู่วันหยุดยาวสงกรานต์ผมขอเตือนทุกคนได้ระมัดระวังตั้งแต่วันนี้นะครับการบาดเจ็บสูญเสียนั้นคงไม่ใช่เฉพาะห่วงสงกรานต์อย่างเดียวในทุกวาระนะครับทั้งปีเนี่ยเรามียอดการสูญเสียจำนวนมากนะครับเผอิญเราไปให้ความสนใจเฉพาะช่วงสงกรานต์วันหยุดยาวแต่ถ้าเราไปดูทั้งปีมีการบาดเจ็บสูญเสียมากนะครับอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปถ้ามองในช่วงรายไตรมาสนะครับผมเพราะนั้นสงกรานต์นี้ผมก็ถือว่าการสูญเสียนั้นไปรวมอยู่ในรายไตรมาสนะครับเพราะนั้นทุกหน่วยงานก็ต้องไปพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมเราต้องลดการสูญเสียการบาดเจ็บให้ได้นะครับทั้งปีอันนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทำงานด้วยนะครับขอบคุณเจ้าที่พลเรือนผู้ทหารที่ต้องเหนื่อย
จากการเตรียมการหรือการดำเนินงานในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดยาวทุกคนนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขสวัสดีครับไป